สวัสดีค่ะวันนี้บิ๊กนิดเราจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับทอผ้านะคะอันนี้เด็กๆ ก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะในเซตนะคะจะประกอบไปด้วยกี่ทอผ้านะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่เก็บไหมนะคะอันนี้จะเป็นหวีสับนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวงัดเส้นไหมขึ้นมานะคะขนาดของตัวกี่นะคะประมาณ15เซนนะคะเซตนี้ราคา380บาทไม่รวมไหมพรมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเส้นตั้งอย่างนี้นะคะเราเริ่มเส้นตั้งเส้นแรกนะคะเราก็จะมัดปมนะคะให้แน่นไปเลยตรงนี้มัดแน่นๆแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็เริ่มที่ตรงนี้ตรงนี้ต้องดึงตึงๆนะคะดึงให้แน่นไปเลยแล้วก็ปันตามช่องไฟนะคะที่เขาให้ไว้อันนี้ก็จะตัดก่อนนะคะแล้วก็นำขึ้นมาผูกนะคะตรงนี้เราก็จะให้ตึงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการสลับทอนะคะทอไหมพรมสลับไปมานะคะอันดับแรกเราก็จะงัดสมมุติว่าเราเริ่มจากฝั่งขวานะคะเราก็จะงัดเส้นขวาเส้นแรกขึ้นเส้นที่2ลงเส้นที่3ขึ้นสลับกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเส้นแรกขึ้นมันก็จะเป็น1 3 5 7 9ไปเรื่อยๆนะคะก็คือขึ้นเส้นลงเส้นหนึ่งเราก็จะตั้งไว้นี้พอเราตั้งไว้อย่างนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวไหมพรมเนี่ยที่เราพันกับตัวที่เก็บไหมเนี่ยค่ะแทงทะลุฝั่งนี้ไปนะคะอย่างนี้เลยอันนี้เราจะไม่เต็มมากนะคะตรงนี้จะเอาไว้สำหรับเก็บชิ้นงานนะคะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ลงปึ๊บเสร็จแล้วมานะคะมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเริ่มจากฝั่งซ้ายเราก็จะเอาเส้นที่สองเป็นเส้นขึ้นนะคะสลับกันพอเส้นที่สองขึ้นนะคะเส้นที่สามจะลงเส้นที่สี่ก็จะขึ้นนี้เราก็จะสลับฟันปลาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้นะคะก็จะฝึกสมาธิให้ทั้งกับคนที่ทำได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์สำหรับให้เด็กๆเนี่ยไปฝึกสมาธิก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้พอเรางัดแล้วเนี่ยเราก็แค่เสียบไหมพรมย้อนกลับมานี่ค่ะแล้วก็ดันลงมาอันนี้นะคะจะเป็นที่สำหรับเก็บงานนะคะเราก็จะสามารถนี่หวีลงมาได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะเว้นไว้1นิ้วนะคะเป็นที่สำหรับเก็บชิ้นงานนะคะแล้วก็ดันขึ้นไปได้ด้วยก็จะทำสลับกับเมื่อกี้นะคะเราก็จะเอาอันนี้ขึ้นเส้นแรกขึ้นนะคะพอเส้นแรกขึ้นเส้นต่อไปก็จะลงเส้นที่สามก็จะขึ้นนะคะสลับกันไปนี่แล้วก็นี่เลยดันมาแล้วก็ถอดอันนี้ออกดึงฟืบแล้วดันอันนี้ลงโอเคเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องดึงตึงนะคะเพราะการที่เราดึงตึงมากๆมันจะทำให้ขอบอย่างเงี้ยค่ะวิ่งเข้ามาตรงกลางเพราะฉะนั้นไม่ต้องตึงมากนะคะทำแบบพอดีพอดีเดี๋ยวอีกวิธีนึงนะคะเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นอันนี้ค่ะจะช่วยให้วิธีการงัดขึ้นงัดลงของลูกค้ามันแกะง่ายขึ้นนะคะนี่ก็จะใช้วิธีการสอดเข้าไปตรงนี้สอดไปล่างๆสุดของเส้นไหมพรมที่เป็นเส้นตั้งนะคะแล้วก็จะมาดูไหมพรมให้ลงล็อกนะคะอย่างอันนี้เราจะเอาไว้เส้นบนใช่ไหมคะแล้วเราก็พลิกมานิดนึงหรือว่าเราจะถ้าเราจะเอาเส้นนี้เป็นเส้นบนนะคะคือตรงนี้มันสามารถพลิกได้สลับกันทีนี้สมมติว่าเราจะเอาอันนี้เป็นเส้นบนเราก็ต้องมางัดให้ลงล็อก
อันนี้เป็นเส้นบนอันนี้เราก็มาเช็คดูว่าอันนี้อยู่ข้างบนแล้วนี่อยู่ข้างล่างข้างบนข้างล่างข้างบนล่างบนล่างสลับกันนะคะเป็นการเช็คดูว่าไม่ผมลงล็อกแล้วเราก็เลยจะงัดขึ้นมาแล้วก็ต่อไปสำหรับคนที่เริ่มเห็นลายนะคะตัวนี้จะช่วยให้ทำได้เร็วขึ้นนะคะเราจะไม่ต้องมานั่งงัดขึ้นงัดลงเองเหมือนเมื่อกี้เหมือนขั้นตอนแรกที่เราสอนไปนะคะที่เราก็ทำมาได้ถึงเกือบจะเต็มชิ้นงานแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้ลองใช้เครื่องงัดดูแล้วมันค่อนข้างที่จะงัดยากแล้วแล้วอีกอย่างคือมันใกล้ตรงนี้ค่ะเรากลัวว่าถ้าเราไปงัดใกล้ๆตรงนี้มันจะหลุดมานะคะเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนจากการใช้เครื่องงัดเนี่ยมาใช้เป็นหวีช่วยงัดเอาก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้จะเป็นวิธีของการเก็บงานนะคะอันนี้ก็คือเราจะตัดตรงนี้เลยตัดไล่ไปเลยนะคะตรงนี้เหลือพื้นที่เยอะนิดนึงนะคะเอาไว้สำหรับการผูกเก็บงานนะคะถ้าเหลือน้อยมันอาจจะผูกไม่ค่อยได้นะคะเพราะว่าไหมผมมันจะสั้นไปเนาะอันนี้เราก็จะผูกเป็นปมปลายไปเลยนะคะก้อนนี้ก้อนนี้คู่ที่สองนะคะวิธีการเก็บงานนะคะเดี๋ยวเราจะมัดปมไปแล้วนะคะเชื่อมกันไปหมดแล้วแล้วก็อันนี้เราก็จะมาดึงให้มันแน่นนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะปัดทิ้งเลยค่ะเดี๋ยวเราจะสอนซ่อนด้าเส้นไหมผมที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะอันดับแรกเราก็ต้องมีเข็มอันนี้ด้วยนะคะก็นำเข้ามาแล้วก็ซ่อนไปในนี้เลยนี่ค่ะแล้วเราก็ตัดได้เลยชึบง่ายๆเสร็จแล้วค่ะที่ลองแก้วแบบง่ายๆนะคะอันนี้ทำได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เด็กๆทำได้เลยค่ะตอนนี้นี่นะคะเรียบร้อยแล้ว